หวานชุ่มช่ำแฉะถ้าเกิดว่าตามหลักจากรายการอาหารและเปลี่ยนไทยกินได้คือขนมปัง1แผ่นมันจะเท่ากับข้าว1ทัพพีให้แคลอรี่อะค่ะประมาณ80กิโลแคลอรี่ต่อการกิน1แผ่นอันนี้คือเฉพาะขนมปังแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่เนย1ช้อนชาค่ะมันให้45กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราใส่มากหรือใส่น้อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับเนยหรือน้ำตาลที่ใส่ไปอะค่ะก็บวกไปถ้าใส่เนยก็45กิโลแคลอรี่บวกเพิ่มจาก80กิโลแคลอรี่เมื่อกี้ขึ้นไปถ้าเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะก็ให้พลังงานคือ20กิโลแคลอรี่ก็บวกเพิ่มไปใส่มากหรือใส่น้อยคิดว่าแผ่นหนึ่งน่าจะประมาณเหยียบ200กิโลแคลอรี่ต่อ1แผ่นอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะคะคิดว่าเดาว่าน่าจะเป็นมาการีนไม่น่าใช่เนยอะค่ะถ้าดูจากสีทีนี้มาการีนนะคะมันก็เป็นไขมันทานซึ่งถ้ากินมากๆมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพกินได้ค่ะให้พลังงานเท่ากับเนยเลยค่ะสัปดาห์หนึ่งก็คือแค่ประมาณ3ครั้งพอแล้วที่เขาเป็นห่วงตอนนี้ก็คือคนที่กินปริมาณเยอะๆอะค่ะชุดหนึ่งมี6แผ่นทานคนเดียว6แผ่นมีผลเสียค่ะคือพลังงานมันเท่ากับเนยเลยนะคะพลังงานเท่ากับเนยคือ1ช้อนชาค่ะให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากปริมาณที่คุณลุงเขาใส่ไปอ่ะน่าจะเป็นปริมาณช้อนโต๊ะอะค่ะก็ประมาณเป็นพันกิโลแคลอรี่แล้วถ้าจะมีผลเสียก็ในเรื่องของคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงแบบนี้จะมีผลทั้งในแง่ของไขมันทานแล้วก็ในแง่ของเนยเป็นโรคอ้วนนะคะตามมาก็จะเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะคะแล้วก็พวกไขมันในหลอดเลือดอะค่ะถ้ากินแบบนี้คือยังไงก็จะต้องเบิร์นออกไปเลยคือกินเท่าไหร่เบิร์นเท่านั้นก็ออกกำลังกายประมาณอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงแบบนี้ค่ะช่วยได้ต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันคือวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้ยังพอได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วไม่เบิร์นไม่เผาผลาญออกเลยมันสะสมแน่นอนมันจะเสี่ยงต่อการที่เป็นโรคไม่ติดต่อเหลือหลังในอนาคตข้างหน้า